สวัสดีทุกท่านที่เคารพเราจะไปเบิ่งสาวนู่นนี่เนาะซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งสาวงามของแขวงหลวงพระบางเนาะที่ว่ามีบทบาทสำคัญในวงการมาเตะแขวงเนาะที่ว่าเพิ่นก็มีหลายบทบาทซะเหลือเกินก็คือชื่อเต็มของเพิ่นแม่นดาวลุนีสนะแก้วเนาะหรือฮู้จักกันในนามของสาวนู่นนี่เนาะซึ่งว่าตำแหน่งของเพิ่นก็มีบทบาทหลายตำแหน่งซะเหลือเกินโดยเฉพาะก็แม่นเป็นรองประธานสภาบอลเตะแขวงหลวงพระบางเนาะนอกนั้นก็ยังเป็นหัวหน้าการตลาดของสโมสรหลวงพระบางนะที่ว่าเข้าร่วมในการแข่งขันเตะเป๊ปซี่แล้วอีกหนึ่งฤดูกาล2022เนาะน้องนั่งก็ยังเป็นอำนวยการโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่ธาตุมีดิโร่เนาะกับบทบาทอื่นๆรวมยังเป็นเจ้าของห้านกาแฟที่มีเสียงในแขวงหลวงพระบางอีกเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคนรายละเอียดนำกันเลยสบายดีเนาะน้องเองมีชื่อว่านางดาวลุนีสนะแก้วเนาะปัจจุบันเป็นอำนวยการอยู่โรงงานน้ำดื่มแห่ธาตุมีดิโร่น้องเป็นหองประธานสหพันธ์บันเตะแขวงหลวงพระบางและก็เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดของสโมสรหลวงพระบาง FC น้องเรียนจบปริญญาโทการเงินและการธนาคารในปี2014ที่ประเทศออสเตรเลียเนาะแห่งบันดาลใจในการที่เข้ามาช่วยเวียกการตลาดของสโมสรหลวงพระบาง FC ก็คือว่าที่จริงน้องเองก็บ่ได้ถนัดเรื่องการตลาดเนาะแต่ว่าน้องอยากให้กีฬาบันเตะของแขวงของพวกเขาได้มีการคึกคืนและก็อยากพัฒนากีฬาของแขวงเพื่อจะได้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกีฬาและก็หันมาเล่นกีฬาให้ร่ายขึ้นเนาะน้องเองห้าก็มาเริ่มเฮ็ดหน้าที่ฝ่ายการตลาดกับสโมสรในซีซั่นนี้เนาะเรื่องการคาดหวังกับสโมสรแม่นน้องบ่ได้คาดหวังยังไรเนาะเพราะว่าทุกคนก็เฮ็ดหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเบียกหลักๆในสโมสรเนาะน้องก็เบิ่งเรื่องการตลาดเซ็นอาร์ตเวิร์กต่างๆเนาะโปรไฟล์นักเตะและก็กิจกรรมต่างๆภายในโซเชียลมีเดียเนาะเพื่อจะให้แฟนบอลได้ร่วมเล่นกิจกรรมแล้วก็เบิ่งเครื่องแบบและก็ของทีละนึกต่างๆของสโมสรแล้วก็ซวยเวียกต่างๆภายในสโมสรเช่นกันที่ว่าน้องเฮ็ดปัจจุบันก็แล้วกันเนาะเวียกที่น้องเฮ็ดปัจจุบันแม่นบริหารโรงงานน้ำดื่มแฮทาร์ดมินิโลร้านกาแฟมีโลเนาะแล้วก็โรงแรมสนะแก้วบูติกแล้วก็ส่วนมะเกียงเฟรชี่หลัก10เนาะความประทับใจยังหลายที่สุดภายในสโมสรเนาะหลักๆ ก็คือได้ช่วยแขวงเนาะกีฬาแขวงให้มีการคึกคืนเนาะต้องขอขอบใจผู้ใหญ่แล้วก็คณะบริหารงานที่ว่าเห็นความสามารถของน้องเนาะอันที่2ก็ประทับใจแฟนบอลเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการแข่งขันอยู่ในเดินกีฬานาล่วงแห่งนี้เนาะแฟนบานก็มาให้กำลังใจและก็เสียกันอย่างล่วงไล่เนาะข้อที่3ก็คือประทับใจนักเตะเนาะเพราะว่าข้าเจ้าดุมันซ้อมทั้งเซาทั้งแรงเนาะอันนี้ก็ภูมิใจและไล่การคาดบ้างกับสโมสรเนาะน้องก็อยากให้สโมสรมีการคึกคืนพัฒนาและก็พัฒนานักเตะของพวกเขาเพื่อจะได้ให้ก้าวไปสู่ระดับสากลเนาะสุดท้ายนี้เนาะข้าพเจ้าขอตั้งหน้าคณะบริหารงานนักกีฬาทุกคนจากสโมสรหลวงพระบาง FC เนาะขอขอบใจมาอย่างแฟนบ้านที่คอยติดตามคอยสมคอยเสียและก็ให้กำลังใจพวกเขาจะพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะขอขอบใจ